วันนี้จะมารีวิวออนนิวนะฮะใส่คอกเตี้ยรอดูสิครับดูความงดงามของรถคอกสมัยนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะผมก็รอนะผมจะให้ดูรถคอกคันนี้นะครับโอ้ยแต่งได้สวยงามมากๆน่าขับมากๆเลยนะครับดูสไตล์ในการแต่งไอ้ตัวนี้ตัวหลายตังเลยนะเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะฮะเรื่องการแต่งรถนี่แหละครับรถคอกคันหนึ่งนี่ใช้เงินแต่งก็หลายบาทอยู่นะฮะกว่าจะแต่งกว่าจะวิ่งได้นี่โอ้ยล้อล้นอลังการนาซาสุดยอดดูล้อแม็กไม่เหมือนที่อื่นด้วยล้อตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่เลยนะฮะได้ข่าวว่าซื้อล้อมานี่หลายตังค์เลยเฉพาะล้ออย่างเดียวเท่าไหร่เนี่ย95เลย95ครอบ14ฟังเท่าไหร่7นิ้วครึ่ง14 7นิ้วครึ่งครับเผาร้อยก็มีล้อแม็กด้วยสุดยอดขอบ14นะฮะกว้าง7นิ้วครึ่งครับโอ้โหงดงามจริงๆรถคอกสมัยนี้นี่แต่งกันสวยๆนะฮะสุดยอดนี่ไง14 7นิ้วครึ่งอ่าฮะสวยงามมากครับใครบอกว่าล้อแม็กบรรทุกไม่ได้เหรอฮะบรรทุกได้ครับนะฮะจัดหนักมาแล้ว4ตันกว่าๆก็วิ่งสบายๆดูล้อล้นอลังการนาซาโอ้ยสุดยอดล้นดีจริงๆนะฮะใครชอบล้นๆต้องแบบนี้เลยด้านหลังก็สวยนะฮะดูความล้นก่อนเป็นยังไงใครชอบล้นๆดูออนนิวคันนี้เป็นยังไงล่ะดูล้อซะก่อนแค่ล้อก็กินขาดแล้วนะฮะความงดงามของล้อนี่สุดยอดจริงๆนะฮะใช้ล้อแม็กนะฮะด้านหลังล้อแม็กใส่พาวรอยล้อล้นๆนะฮะใครชอบล้นๆต้องสไตล์นี้เลยนะฮะสวยงามมากๆแล้วดูล้อหน้าผมให้ดูล้อหน้าดูล้อหน้าล้นอลังการนาซาดูขอบอะไรเอ่ยขอบ18แน่นอนอย่างนี้สุดยอดจริงๆความสวยงามนี่นี่แสดงว่าไปเล่นฟุตบาทมาหน่อยแล้วเนี่ยล้อหายไปนิดนึงเนี่ยพ่อตาโอ้โหล้อล้นอลังการนาซาดูสิสุดยอดจริงๆเป็นรถคอกที่งดงามมากๆคันนี้นี่ขอบทองเนาะโอ้โหล้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยอลังการนาซาดูดิดูความล้นของเขาด้วยโอ้ยสไตล์นี้ไม่เบาเลยครับนะฮะออนนิวแต่งล้อล้นๆของผมเนี่ยล้อไม่ล้นหรอกของผมกลัวตำรวจจับนะฮะล้นไม่ได้ครับของผมไม่ล้นเห็นไหมฮะออกมานิดนึงแค่ช่วงนิดเดียวพอนะฮะออกมานิดเดียวพอล้นมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับนะฮะล้อหน้าก็ไม่ล้นล้อหลังก็ไม่ล้นนะฮะคันนี้นี่ดูสุดยอดจริงโอ้โหหลายน้ำหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหเป็นรถคอกที่หล่อมากแค่ล้อหน้าก็กินขาดแล้วอะดูแล้วกันความงดงามเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องแต่งกันแบบนี้นะแล้วก็จะหน้าขับด้วยนะฮะแต่ว่าใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ความสวยงามนี่เยี่ยมมากล้นออกมาเท่าไหร่เนี่ยดูดิสุดยอดอลังการนาซาจริงๆดูความล้นของเขาแจ๋ว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 ชอบๆครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขาลอยใช้ล้อแม็กเห็นไหมครับสวยงามมากนะฮะเขาบอกว่าบรรทุกได้4ตันนี่สบายๆนะฮะล้อแม็กไม่มีแตกนะครับล้อชุดหนึ่งประมาณ 9,500 นะฮะล้อหลังสวยงามเนาะอันนี้คือเป็นล้อรุ่นใหม่ๆเนาะก็ของผมก็เป็นล้อรุ่นเก่านะครับเป็นล้อน็อตใหญ่ใช้พาวรอยเหมือนกันอันนี้เป็นกระทะเหล็กธรรมดาเนาะไม่ได้ใช้ล้อแม็กแต่ก็น้ำหนัก4ตันกว่านี่ก็สบายๆนะฮะไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีร้าวเช่นเดียวกัน
แบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบเนาะไปแล้วรักนะจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ